window property กำหนดขนาดของ property นะคะให้เท่ากันทุกฉากเลยก็คือ960คูณด้วย768เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ครูจะให้วาดฉากก่อนนะคะที่เลเยอร์พิมพ์คำว่าฉากค่ะเราอยู่ที่ keyframe ที่1 นะคะ import ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพฉากแล้วกันภาพนะคะไฟล์ import to state ครูจะเอาภาพที่ครูนั่งวาดเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้ามานะคะสำหรับใครที่มือไม่นิ่งแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงก็สามารถวาดจากกระดาษได้นะคะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งเข้ามาไฟล์ก็จะใหญ่มากนะคะเป็นไฟล์ก็สามารถใช้เครื่องมือ Speed Transform Tool นะคะในการที่จะปรับขนาดให้เท่ากับสเตทฉากนี้จะเป็นฉากที่ลี่กระต่ายเนี่ยมองจากกระจกมาโอ้ภาพยืดนะอุบาทมากเลยประมาณนี้นะคะถนนขาดไปหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรคราวนี้คุณครูก็จะล็อกภาพไว้ยืดๆหน่อยนิดนึงโอเคล็อกภาพเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์ครูเนี่ยลากเบาๆขึ้นมาเลยเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นฉากนะคะวาดฉากก่อนวาดฉากนะคะในฉากของครูก็จะมีตัวนี้มาเรามาเริ่มวาดการ์ตูนกันเลยอันนี้ใช้ลายวาดอย่างรวดเร็วนะแล้วใช้ selection tool นะคะในการปรับแต่งอันนี้วัดก้อนเมฆนะจ๊ะลากเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราวาดลากเส้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงสีทีหลังนะมาละต้นไม้ซูมหน่อยนิดนึงมองไม่เห็นทำอยากไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ selection tool นะคะในการดึงเส้นให้โค้งมนตามรูปแบบที่ต้องการจ้ะอันนี้เราจะวาดออกไปนอกกรอบหน่อยนิดนึงก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าอะไรโอเคปรับแต่งนิดนึงอ่ะอันนี้เราจะเน้นที่วาดฉากเท่านั้นนะเอ้าว่ากระต่ายใช่ไหมบอกกันนะคะอันนี้เราลองวาดถนนนะคะที่สะท้อนอยู่ในกระจกนะจ๊ะภาพนี้นะคะเราจะเน้นวาดที่ตัวของฉากแต่ถ้าหากว่าเราวาดฉากตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงสี